สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาเจอเต้นะครับวันนี้นั่งไม่ตรงวันนี้เต้จะมาอัปเดตไอเทมเดือน January เดือนมกราว่าเต้มีอะไรมาใหม่บ้างอาจจะแบบหลากหลายหมวดนะทุกคนเพราะว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนเกิดเต้เป็นเดือนเกิดเต้ก็เลยได้ข้ออ้างในการซื้อของเยอะเท่านั้นเองมาดูกันว่าเดือนเกิดเต้มีอะไรอัปเดตใหม่บ้างนะครับสำหรับเต้นะสำหรับเต้เองนะยังไงติดตามรับชมได้ในวิดีโอนี้นะครับก่อนไปรับชมในวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีซีเต้ด้วยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆดูผ่าน YouTube เนี่ยก็ลืมกด Subscribe ช่องดีซีเต้กดสั่นกระดิ่งให้เต้ด้วยครับจะได้กลับมาเจอเต้บ่อยถ้าพร้อมแล้วนะครับไปรับชมกันเลยเครียดก็คือ January เนี่ยมกราก็เป็นเดือนเกิดเต้นะครับก็คือจะมีโปรตามร้านต่างๆเต็มไปหมดเลยแต่เราไม่พูดถึงโปรแล้วกันเนาะมาดูกันว่าเต้โดนอะไรมาบ้างนะในวันนี้ก็คือวันที่27เองยังไม่ครบเดือนแต่คิดว่าไม่น่ามีอะไรมาเพิ่มแล้วเราได้ข้ออ้างทั้งเป็นเดือนเกิดทั้งลดหย่อนภาษีก็คือแบบเดือนนี้วงเงินบัตรเครดิตเต็มบอกเลยเต็มแบบจัดฟันด้วยจะรู้จัดฟันรูดไม่ติดอายมากวงเงินบัตรเครดิตเต็มเริ่มถุงแรกก็เลยนี่ก็เป็นวอเชอร์เบอร์เดย์จากอีโรเช่นะครับแอปเปิดถุงใน TikTok ไปแล้วเนาะแต่นี่มัน YouTube เนาะเอาใหม่เนาะเต้ก็ได้ตัวนี้มาตัวนี้พูดไปแล้วนี่ในคลิปที่แล้วว่าถ้าจะไม่ผิดอะหรือเปล่าหรือยังไม่ได้พูดตัวนี้เป็นตัวอาบน้ำนะครับเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นของฮอลิเดย์ปีที่แล้วก็คือเต้ได้มาลองตัวนี้รู้สึกว่าฉันชอบกลิ่นเชียร์แอนด์ซอฟอัลมอนด์มากๆฉันก็เลยไปตามมาเพิ่มจ้าทุน2หลอดไปเลยเพราะว่ามันหอมแล้วมันอาบน้ำมันฟินมากแบบกลิ่นพวกเชียร์แอนด์ซอฟอัลมอนด์อะไรแบบเนี้ยมันเป็นกลิ่นที่ถูกจริต DC เต้สุดๆสายผิวแทนซัมเมอร์เนี่ยกลิ่นเนี้ยแบบดมแล้วเหมือนฉันนอนอาบแดดอยู่ริมหาดก็ไปได้แชมพูตัวนี้มาที่ได้ลองในคลิปที่แล้วก็คือเป็นแชมพูที่สำหรับทำสีผมใช่ไหมแต่เราไม่ได้ทำสีผมเราก็เลยจะเก็บตัวนั้นนะเอาไว้ใช้ตอนทำสีผมเลยไปกดแบบใหม่มาเพิ่มซึ่งปัญหาเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันแก้ปัญหาอะไรแต่รู้ว่าฉันไม่กดแชมพูเขามาเพิ่มอีก2ขวดปลอกกลิ่นล้วนๆไม่ได้คาดหวังแบบผลเลยอีฟโรเช่เขาแบบเด่นเรื่องยาสระผมมากๆพูดถึงอีฟโรเช่แบบใครๆก็ต้องแบบยาสระผมก็เลยไปตำมาอุ้ยแล้วนอกจากนั้นก็ไปตำยาสระผมแบบบาร์มาด้วยคือเขาจะเป็นสบู่เหมือนสบู่ล้างหน้าแต่จริงๆเป็นสบู่สระผมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปตำเพิ่มเพราะว่าเอาพอมาใช้จริงแล้วอะเคสที่เขาขายคู่กันอะมันต้องมีถ้ามันไม่มีเคสมันลำบากจะพกแชมพูบาร์เนี่ยไปเข้ายิมก็ต้องใช้เคสฉันต้องกลับไปตามเคสแปะโป้งไว้ก่อนนะแล้วก็นี่ไปตามมาเพิ่มมีโอกาสได้ลองใช้แล้วกับชอบกลิ่นนี้ซึ่งเป็นลิมิเต็ดแล้วเขาก็ลดราคาอยู่ฉันก็ไปตามมาเพิ่ม2ขวดกลิ่นนี้จะเป็นกลิ่นแบบอาบแล้วรู้สึกถึงครอบครัวความอบอุ่นจริงๆชอบกลิ่นนี้มากๆแต่ว่าตุนมาได้แค่2ขวดเท่านั้นแหละแล้วก็ด้วยความที่เป็นโปรเดือนเกิดนะครับเราก็จะได้ตัวนี้แถมมาด้วยตัวนี้เป็นเมคอัพรีมูเวอร์แบบเจลลี่ตัวนี้ยังไม่ได้ลองใช้มีใครลองใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์บอกกันนะครับคอแทบแพงอ๋อนี่ไงเสื้อโฮมทูเมฮาร์ทที่เพิ่งมาส่งมาถึงเลยเมื่อกี้เพิ่งมาส่งถึงเลยเพิ่งอันบ็อกไปเมื่อกี้นี่ก็เลยใส่เพิ่มมากๆตัวนี้เป็นคอลเลคชั่นดิสนีย์ร้อยปีนะคะเป็นตัวสุดท้ายของคอลนี้แล้วก็เป็นเสื้อโฮมทูเมฮาร์ทตัวแรกที่ฉันกดทันทุกคนดีใจกับฉันหน่อยเห็นเขามีดราม่าเรื่องเคมอะไรแบบนี้ใช่ปะเราคิดในใจกดให้ทันก็บุญแล้วจ้าไม่ใช่งูจะได้เข้ากันต่อไปจะเข้าโหมดสกรีนแคร์เอาตัวนี้ก่อนยังไม่ได้ลองตัวนี้เป็นวิซีของคอสไอเอ็กบอกเลยว่าคอสไอเอ็กตกเราเพราะว่าเราใช้ตัวนี้สเนลมิวซินสเนลตัวนี้แอดวานถ้าดูฉันใช้เพียงแค่แป๊บเดียวด้วยความที่100 ml แล้วราคาจึ้งมากนี่ก็เลยแบบปั๊มแบบไม่สนหอตอใดๆเลยใช้แล้วผิวฉ่ำวาวหน้ากระจกเติมน้ำให้ผิวดีแล้วก็ลดความชุ่มชื้นได้ประมาณหนึ่งอันนี้มาที่หลังสุดยังไม่ได้ใช้ระวังของตัวนี้คือนางเป็นวิตามินซีที่เปิดใช้แล้วอยู่แค่2เดือนก็คือถ้าเธอจะใช้อันนี้อ่ะเธอห้ามลองวิตามินซีตัวอื่นเลยเธอต้องใช้ให้หมดภายใน2เดือนก็มีตัวนี้ที่เป็น AHA BHA Toner นะคะเป็นทรีทเมนต์ตัวนี้เป็นสเปรย์หลังล้างเสร็จก็พ่นเลยแล้วก็ตามด้วยตัวนี้ต่อจากนั้นก็ปิดด้วยเรตินอลตัวนี้เป็นเรตินอล 0.1 ทุกคนใครที่เริ่มต้นใช้เรตินอลแนะนำเป็นตัวนี้เลยของ Cross Eye นะ Cross Eye นี่พูดทีเดียวเลยนะจะได้จบๆหมดๆต่อไปก็จะเป็นเซรั่มจิงจู
จิงจูที่จริงใจบอกเลยว่าใครมีบุญก็จะได้ใช้ใครไม่มีบุญก็จะไม่ได้ใช้เพราะว่าเขาปล่อยล็อตออกมาก็คือแบบขายแค่วันเดียวอ่ะสินค้าก็หมดแล้วเนื้อเขาจะเป็นแบบสีแบบเนี้ยเป็นดราก้อนบัตที่ไม่ผสมสีเลยแล้วก็มีจิงจูชายมีไนยาเซนไมด์แล้วก็นี้ก็จะเน้นทำให้ผิวแข็งแรงนะครับไปลองดูนะไปลองตามดูตามให้ทันละต่อไปก็จะเป็นของอีฟโรเช่ตัวนี้คือเซรั่มเติมน้ำให้ผิวทำให้ผิวชุ่มชื้นยาวนานเขาเคลมมาเลยว่า100ชั่วโมงใครจะอยู่100ชั่วโมงชอบเนื้อที่แบบเนื้อเป็นอย่างเงี้ยบางๆใสๆแล้วก็ชอบตรงที่เป็นหัวปั๊มอ่ะพักหลังรู้สึกว่าออกดอปเปอร์จนแบบฉันขี้เกียจจะเปิดดอปเปอร์แล้วอยากจะกลับไปใช้แบบนี้แหละฉันชอบเซรั่มที่เป็นหัวปั๊มแบบนี้มากๆต่อไปคิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้สเปรย์กุหลาบฉีดแล้วแบบมีความชุ่มชื้นเพราะว่าหัวสเปรย์ใหญ่มากพ่นออกมาแล้วแบบใครที่แบบเป็นสายกุหลาบเลิฟเวอร์ตัวเนี้ยถูกและดีดมฟินๆแล้วก็บำรุงผิวหน้าแล้วก็สารสกัดจากกุหลาบด้วยดอปเปอร์ไม่ทันขาดคำนี่วิตามินซีของกานิเย่โด่งดังมานานแล้วเพิ่งจะมีโอกาสได้กดมาใช้ปกติใช้แบบซองตัวนี้เป็นโอเวอร์ไนท์ทุกคนเพียววิตามินซี 10% แล้วก็เป็นอนุพันธ์ที่แบบออกฤทธิ์ดีจะสังเกตเห็นว่าขวดเขาจะเป็นขุ่นๆเพราะว่าเขาจะต้องแบบกันไม่ให้เจอแสงจะได้เสื่อมช้าลงต้องใช้ให้หมดภายใน3เดือนนี้จะรีบใช้แล้วก็จะมีเซรั่มของนูฟอร์มูล่าที่ออกมาใหม่เป็นไนยาเซนไมด์ 10% แล้วก็ซิงค์ 1.5 แล้วไวท์เทนนิ่งแอมพูลเซรั่มอัลฟาอะบูตินแล้วก็ไนยาเซนไมด์ทั้งแอมพูลเซรั่มทุกคนจะมีความเข้มข้นมากๆเนื้อแบบเป็นเจลๆแต่ว่ามันซึมผิวอะตอนแรกคิดว่าพอบีบเนื้อมาแล้วแบบเฮ้ยมันใช้ไม่ได้แน่เลยสุดท้ายมันซึมไปกับผิวจริงๆอะมันไม่ได้แบบกองอยู่บนผิวอะเนื้อสบายเนื้อดีมากไปลองเล่นดูของนูฟอร์มูล่าต่อไปนี่เป็นลาโรสโฟร์เซบีไฟตัวดังที่ดูแบบทุกคนน่าจะรู้จักแต่ฉันแปลกมากฉันกดมาเลย2ขวดเพิ่งอันบอกเมื่อกี้เองอายาคอสอาร์เอ็กซ์เอเซนต์ไปแล้วมีคนบอกว่าใช้คู่กับลาโรสโฟร์เซบีไฟแล้วมันโอเคอะนี่ก็เลยไปตามมาเลย2ขวดงงมากไม่เคยใช้ตะตำมาเลย2ขวดไปลองใช้เนื้อแล้วเฮ้ยเนื้อมันชุ่มชื้นดีเหมาะกับการทาตอนกลางคืนอันนี้ไม่บีบให้ดูนะเปลืองนะไปก็จะเป็นโฟมล้างหน้าจาก Clianos อยากจะมีโฟมล้างหน้าสักตัวนึงไว้ในห้องน้ำที่ไม่ต้องคิดมากก็เลยหยิบ Clianos มาแล้วก็เลือกรุ่นที่เป็นแบบ Bright Micro Solution เติมน้ำให้ผิวต่อไปก็เป็นมอยตัวนี้เป็นมอยของ Clianos เหมือนกันแค่อยากมีมอยสักตัวนึงติดกระเป๋าไว้เพราะว่าไม่มีหลายกระเป๋าก็จะมีเอโดปาติดไปกระเป๋าหนึ่งแล้วก็เคโนก็จะติดไปกระเป๋าหนึ่งจ้ะนี่ตัวหนึ่งที่เป็นคิดว่าน่าจะเป็นสินแคร์เป็นลิปอิดรุ่นวอเตอร์บอมตัวนี้ก็ออกมานานแล้วแต่เราเป็นแบบพีทเลิฟเวอร์ไงเอาซะหน่อยต้องคลิกลาวาลาวาคลิกปะแต่เราเป็นสายพีทเลิฟเวอร์ไงเราก็เลยแบบเอาอันนี้มาลองซะหน่อยเนาะนี่เป็นกินสกินแคร์กึ่งเมคอัพอ่ะตัวนี้เป็นลิปสกาเดตเลสจากอิงกูทุกคนตัวนี้เป็นสีแดงที่เห็นเต้เหอไปคลิปที่แล้วคือเป็นสีแบบโรซี่มอสป่ะอันนี้เป็นสกาเดตเลสสีแดงเขาเอามาเซอร์ไพรส์ตอนจุดจีนจ้ะเขามาคู่กับถุงแดงแค่นั้นไม่มีอะไรต่อไปก็จะเป็นโมเลกุลจีนี่ฉันกดมาเลย3สีตัวนี้เป็นทินวิสิเบิลจากโมเลกุลจีทุกคนสวอตไปแล้วรีวิวเต็มๆไปแล้วเพราะว่าเหอมากแล้วก็สีที่ชอบที่สุดก็คือฉันชอบสีลิมิเต็ดอีกแล้วฉันชอบสีเลิฟเซาติสกับวอร์มเลดเป็นทินใสที่แบบทาแล้วผิวฉ่ำวาวสุขภาพดีผู้ชายใช้ได้บิ้วได้เกี่ยง่ายเวลาเกี่ยนานมากเต้เป็นคนไม่ปัดแก้มนะปกติแต่งหน้าไม่เคยเติมแก้มนะแต่ว่าด้วยความที่ทินเขาใช้ง่ายเหมาะสำหรับคนไม่มีสกิลก็คือตำมาเลยจ้ะเซต3ลิปต่อไปก็คืออันนี้เพิ่งมาส่งเมื่อกี้เลยอะรีวิวลง TikTok ไปแล้วตัวนี้เป็นลิปทินของแม่กระแตสยามของ KTM เลยทุกคนเขาจะเป็นลิปที่แปลกมากเห็นปะเขาจะมีสีจุ่มๆขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเต้ก็เลือกอีกแล้วเลือกสีพีชมากลิ่นก็หอมลิปฉ่ำจูบไม่หลุดอีกแล้วแม่เก่งมากนะแม่กระแตทำลิปจูบไม่หลุดอยากดูรีวิวเต็มๆก็คอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวจะมาทำให้นะครับกลิ่นหอมมากแล้วราคาจึ้งมากแม่ทำราคาได้จึ้งตลอดเป็นแอปพลิเคเตอร์แบบฉันไปชิงกับเขามาทันด้วยอ่ะที่เป็นเทรนแบบใช้แป้งลงคูชั่นใช่ปะนี่ซูเปอร์มัม104ฉันกดมาทันมันจึ้งจริงฉันรู้แล้วว่าทำไมทุกคนถึงต้องใช้แป้ง104แล้ว104ก็หมดกับอีกรุ่นนึงก็ซื้อที่เดิมเขามีเคสไงแป้งแบนแบบเนี้ย103ป่ะหรือไม่103ก็102อ่ะก็ลองไปดูเอาขนดีนะขนดีลงคุชชั่นรองพื้นดีมากแล้วก็ดีตรงที่เขามีเคสต่อไปที่ได้ลองแล้วแบบคิดว่าใช้ไม่บ่อยแต่ก็คิดว่ามันเป็นไอเทมบิวตี้ทุกคนน่าควรจะมีอ่ะขนตาแม่เหล็กของพี่ไอตาจากไอตาบิวตี้คือลงคลิปรีวิวไปแล้วรู้สึกว่า
เออเราอ่ะเป็นคนที่ไม่ติดขนตาไม่มีสกิลเลยศูนย์อ่ะสกิลติดขนตาคือศูนย์อ่ะแล้วพอมาลองใช้ตัวเนี้ยก็คือเขาจะมีอายไลเนอร์แม่เหล็กเนาะกรีบปุ๊บแล้วก็วางขนตาเสร็จจบใครไม่เคยติดขนตาไม่รู้จะลองอะไรให้เริ่มที่ไอตาบิวตี้จ้ะถ้าพูดถึงขนตาแม่เหล็กฉันก็ไม่นึกถึงใครเลยนอกจากพี่ไอตาต่อไปควรจะพูดนานแล้วตัวนี้เป็นเมคอัพจากแบรนด์ Caron Beauty ข้อเสียของแป้งแบรนด์นี้ก็คือแบบทำมาน้อยขายแล้วหมดแป๊บ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 หมดแป๊บแป๊บหมดแล้วก็จะมีสีแฟร์แล้วก็สีออริจินอลสีแฟร์คือขาวตะโกนพุ่งมากสีออริจินอลปัดทั่วหน้าก็คือละมุนมากอยากดูรีวิวเต็มๆบอกเดี๋ยวทำให้ถ้าคลิปนี้ออนคิดว่าเขาน่าจะมีจำหน่ายให้ไปรีบกดถ้าไม่รีบกดก็คืออดต่อไปเห่อมากอันนี้ได้มาเป็นกิฟต์ทุกคนอันนี้ไม่ได้ซื้อเองเพราะเป็นของใน Apple ที่คิดว่าเปลืองเงินและแบบถ้าซื้อเองก็คือไม่กล้าซื้อก็คือ AirPods Pro Gen 2เผ่อมากได้มาพร้อมเคสที่กดประจักษ์425ดีกรีเลิศเป็นของที่ได้มาช่วงเดือนเกิดเนาะก็เลยมาเหอตอนนี้หมดแล้วบิวตี้กับแอคเซสซอรีต่อไปจะเริ่มกับแฟชั่นหรือเปล่าแฟชั่นนะด้วยเราเป็นชาว TikTok แล้วก็กดอันนี้มาจ้ะนี่กระเป๋าเคียงกระเป๋าข้างกระเป๋าคาดอกกระเป๋าคาดเอวนี่ผ้าดีซิปดีหลายสีฉันกดมาทั้งหมด3สีด้วยกันมีสีดำสีกากีปะแล้วก็สีครีมอ่อนไว้สลับเท่านั้นเองให้มันเข้ากับชุดในแต่ละวันที่จะใส่มันใส่แบบโทรศัพท์ได้2เครื่อง power bank ใส่ได้3อันแล้วก็ใส่เศษเหรียญใส่บัตรอะไรได้หมดเลยเล็กกำลังดี68บาทก็เลยกดมา3อันแล้วด้วยความที่ร้านเขาก็คือมีอีกดีไซน์นึงซึ่งไซส์เท่ากันฉันก็เลยไปกดไปอีกเป็นสีแดงกับสีดำที่คลิปส้มประเด็นคือมัน80 70 80ไม่ถึง100ฉันก็เลยกดมาประมาณนี้ไม่ได้กดมาเก็งกำไรไม่ได้กดมาขายต่อต่อไปก็เป็นกระเป๋าเป้นะแกอันนี้เป็นกระเป๋าเป้จากแบรนด์ลิปเคิร์ลเนี่ยเป็นกระเป๋าเป้ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เราซื้อมาแล้วตัวนี้ขนาด40ลิตรตรงนี้เขาจะเปิดได้ใส่เป็นอีกช่องนึงซึ่งจะบอกว่าเราอ่ะใช้กระเป๋าแบรนด์นี้อยู่แล้วเป็น35ลิตรแล้วตอนนั้นน่ะซิปมันพังพอพังเสร็จเราจะไปซ่อมซิปร้านบอกว่าซ่อมซิปต้อง 2,000 เนี่ยเราจำได้ว่าเราซื้อกระเป๋ามา 4,000 ที่เซลล์เหลือ 2,000 อ่ะถ้าเราไปเปลี่ยนซิปเท่ากับเหมือนเราซื้อกระเป๋าราคานั้นใหม่รอบนึงฉันก็เลยแบบอัพไซด์ละกันก็เลยได้มาเป็นอันนี้แต่พอมาใช้จริงฉันเดินออกจากประตูบ้านไม่ได้มันติดมันใหญ่ไปมันเหมาะกับการไปเที่ยวมันไม่เหมาะกับการใส่คอมพิวเตอร์ไปทำงานนะตัวนี้ก็เลยน่าจะเก็บเอาไว้เวลาไปเที่ยวแล้วก็เลยไปกดอีกใบนึงมาตัวนี้น่าจะประมาณ29เลยเป็นของ Under Armour มาใช้ Under Armour อีกแล้วเพราะว่าตอนปกติตอนเด็กใช้ Under Armour หลายรุ่นมากเลยนะตอนนี้มาใช้ตัวนี้แทนก็คือใส่แล็ปท็อปได้แล้วค่อนข้างดีคุณภาพซิปเซิร์ฟอะไรแบบเนี้ยจากประวัติการใช้ Under Armour มาไม่เคยเปลี่ยนซิปไม่เคยแตกซิปไม่เคยพังเขาเป็นกระเป๋าฟิตเนสอยู่แล้วปกติของที่ใส่ก็จะมีของไปยิมอุปกรณ์แต่งหน้าเกิดต้องแบบไปงานอีเวนต์มีแป้งมีรองพื้นมีเครื่องสำอางมีอะไรมี power bank เก็บได้มีช่องใส่เก็บเหรียญแล้วก็ใส่ MacBook ได้อันนี้คือที่สิ่งที่ชอบเนื้อผ้าเขาจะดีหน่อยปกติเวลาไปเข้ายิมถ้าสมมติไม่ได้ไปทำงานเนี่ยเราก็จะมีกระเป๋าใบนี้อยู่แล้วซึ่งใบนี้ซื้อตั้งแต่ปีแล้วละแต่ประเด็นคืออะไรถ้าสมมติเราใส่ของหนักขึ้นตัวนี้มันเป็นสายเดี่ยวถ้าหนักขึ้นเจ็บไหล่ข้างเดียวฉันก็เลยต้องไปกดกระเป๋ามาใหม่ไม่ได้บ้าแบรนด์นะแต่เบอร์มาอีกละหรือว่าตัวนี้คล้ายตัวเมื่อกี้แต่ตัวนี้เนื้อผ้าบางกว่าราคาถูกกว่าแล้วก็ช่องน้อยกว่าเอาไว้ใส่ของไปยิมนี่ซึ่งตอนนี้ก็ของไปยิมอุปกรณ์อาบน้ำต่างๆเอาไว้แยกกันสำหรับวันที่ไปยิมอย่างเดียวไม่ได้ไปทำงานก็จะใช้กระเป๋าใบนี้แทนมีรองเท้าจ้าฉันไปได้รองเท้ามาเพิ่มอีกแล้ว 6,500 ฉันหยิบเลยแบบไม่ได้คิดไม่ได้สนอะไรเพราะว่ามันต้องแบบลดหย่อนภาษีเนาะข้ออ้างแต่พอไปคิดเงินแล้วยังไงลดเหลือ 2,800 ฉันต้องชักกรี๊ดค่ะเคาน์เตอร์แบบโอ้นี่คือรองเท้าอัลฟาบาวเฮ้ยนี่คือรองเท้าอัลต้าบูทคู่แรกในชีวิตเลยแบบมันแพงอ่ะไม่มีโอกาสได้ซื้ออ่ะถ้าแม่ไม่เห็นคลิปนี้ฉันจะทำยังไงดีแม่คงไม่ว่าอะไรหรอกมั้งอีกคลิปนี้ออนเสร็จนางไลน์มาแล้วเนี่ยจะบอกว่าเป็นคู่ที่ 6,500 แต่เบาดีมากเอาไปลองใช้แล้วแบบเออมันเด้งดีมันสมแล้วที่เป็นอัลต้าบูทอ่ะ6,500แล้วฉันได้มาราคา 2,800 แต่แกใครไม่กรีดบ้างอ่ะแล้วสีขาวด้วยเราต้องใช้สเปรย์กันน้ำกันฝุ่นกันริ้วรอยต่างๆนี่ไว้ใจใช้ของบาซูก้ามา3กระป๋องและรองเท้า3คู่ก็คือฉีดเป็นบาซูก้าหมดเพิ่งไปกดของใหม่มาตัวนี้คือล็อกเกอร์เดี๋ยวลองให้ดู250 230เดี๋ยวจะพ่นอันนี้แล้วก็ไปได้เซตทำความสะอาดมาก็คือเป็นของบาซูก้าสเปรย์ดับกลิ่น
ก็มีแปรงทำความสะอาดอันนี้คืออุปกรณ์ทำความสะอาดรองเท้าขาวอุปกรณ์ดูแลรองเท้าขาวซึ่งปกติก็คือจะไม่ดูแลมากถ้ามันไม่ใช่สีขาวแต่ว่าเป็นสีขาวปุ๊บก็ต้องมีเซตพวกนี้แกเดือนนี้พอแค่นี้นะหวังว่าวันที่8 29 30 31คงจะไม่มีอะไรมาอัปเดตเนาะถ้ามีก็คือจะยกยอดไปเดือนกุมภาแล้วเนาะฉันไม่เคยใช้วงเงินเต็มแบบนี้มาตะก่อนเลยอะโอเคอุ้ยเหลือชิ้นนึงนี่เราไปได้หมอนมาจากมูจิจ้ะนางเป็นหมอนเย็นหมอนคูลลิ่งเย็นๆน่ะแบบเนี้ยว่ามันนุ่มดีชอบหมอนที่เป็นอย่างเงี้ยแกดูนะบีบไปก่อนแล้วแบบค่อยๆคืนเหมือนเวลาเรานอนแล้วมันล็อกคอเราไปเลยไม่ตกหมอนไม่อะไรทั้งนั้นรู้สึกว่านอนแล้วแบบหลับสบายไม่สะดุ้งตื่นกลางคืนหมดแล้วหมดจริงๆแล้วยังไงถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีซีเต้ด้วยนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆดูผ่าน YouTube เนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องดีซีเต้กดสั่งกระดิ่งให้เต้ด้วยนะครับจะได้กลับไปเจอบ่อยๆแล้วไงเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายไปแล้ว Big what? 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 Big what?